อาจจะไม่ได้น่ารักเหมือนตุ๊กตาแต่พร้อมแก่ชราไปกับเธอนะสวัสดีครับสถานีวายขอนำเสนอนิยะวายจบในตอนถ้าพร้อมแล้วไปรู้จักกับตัวละครได้เลยครับแนะนำตัวละครพระเอกบุ๊กอายุ35ปีสูง183เซนติเมตรมาเฟียชาวฝรั่งเศสลูกครึ่งนอร์เวย์หน้าขมเข้มจมูกโดง่งรับกับริมฝีปากอบอิ่ม ผิวขาวสูงโปรง่งรอบกายมีเขาแซมบางๆมาดขึมเป็นคนนิ่งและสงบและแอบโหดเบาๆภาพลาภายนอกดูเป็นทรงมาเฟียรธรรมดาแต่บทลงโทษต่อผู้ทําทความผิดไม่ใช่เล็กน้อยเขาไม่อยากมีครอบครัวไม่อยากมีลูกไม่ต้องการมีความรักเพราะกลัวการสูญเสียจนมาพบกับฟาชายหนุ่มลุกครึ่งฝรั่งเศสอังกฤษที่ตอนนั้นเรียนอยู่มหาลัย ความคิดของบุ๊กก็ได้เปลี่ยนไปตลอดการในเอฟฟาอายุ25ปีสูง175เซนติเมตรนมลูกครึ่งฝรั่งเศสอังกฤษที่พูดได้ถึง4ภาษาฟาเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งผู้ใจกว้างแต่ไม่ใช่คนอ่อนแอเหมือนกับใบหน้าที่สวยหวานของเจ้าตัวโดวยองค์ประกอบของใบหน้านั้นมีแต่ความน่ารักน่าเอ็นดูทั้งจมูกที่ไม่ได้โด่งมาก ปลรันเชิดรับกับริมฝีปากสีชมพูบางๆเป็นกระจับใบหน้าโครงหน้าก็เล็กรูปร่างเนื้อตัวก็บางแต่เนื้อแท้แล้วเป็นคนพร้อมจะสู้และก็ลุยโดยเฉพาะหากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่รักจิตใจที่อ่อนโยนและใจดีก็จะกลับมากล้เป็นอีกด้านเรื่องราวความรักของบรุคและฟานั้นจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้ว ขอเชิญรับชมรับฟังนิยายวายจากในตอนเรื่องมาเฟียหลงเมียลูกผมอยู่ที่ไหนคุณมันช่างเลวเกินคนจริงๆเลยเสียงคนเป็นแม่แทบขาดใจหลังพาตัวมาอยู่บนยอดกลางเมืองฝรั่งเศสบุคคลที่ไม่คิดว่าจะได้เจออีกพ่อของลูกและความสัมพันธ์ที่เป็นไปไม่ได้ทําให้เขาต้องเดินออกมาจากชีวิตของบุคเหมือนกับว่าทอดทิ้งแต่เพื่อความสบายใจ จะพูดอะไรเนี่ยให้เกียรติฉันหน่อยเด็กคนนั้นก็สายเลือดฉันเหมือนกันแต่คุณพาลูกผมมาโดยไม่บอกไม่กล่าวนะครับก็นายเล่นหนีฉันไปห้าปีจนลูกโตเดินได้ขนาดนี้นายมีหน้าจะมาพูดด้วยเหรอคนฟังไม่อยากจะตอบอะไรอีกฝ่ายกับบูกไม่รู้อะไรสักอย่างว่าสาเหตุมาจากอะไรได้วยซ้ําไม่รู้ด้วยซ้ําว่าทําไมเขาต้องหนีผมขอลูกคืนนายกับลูกต้องอยู่ที่นี่ อธิบายเรื่อง5ปีก่อนมาซะทำไมนายถึงทิ้งฉันไปทางที่พวกเราสองคนวางแผนครอบครัวร่วมกันแล้วแท้ๆคุณไม่ต้องอยากรู้หรอกเอาเป็นว่ามันคือความสบายใจของพวกเราความสบายใจที่ไม่มีฉันอยู่ด้วยหนะเหรอนายไม่คิดถึงคนที่นายเนี่ยบอกลักทุกค่ําคืนเลยเหรอฟ้าฟ้าที่ดีแบบนั้นนิ่งไปก่อนจะมีน้ําตาคอมาเบาๆมันไม่ได้ง่ายเลยสําหรับเขา พ่อบุ๊กเป็นคนที่เขารักเป็นพ่อของลูกเพราะฉะนั้นเด็กที่เกิดมาหน้าเหมือนพ่อเป,เป๊ะจึงกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ถึงตอนนี้เป็นตัวแทนคนรักที่ไม่อาจ,จอยู่ร่วมกันได้ฟาได้ห้องใหม่ภายในตึกกลางกรุงปารีสพร้อมกับลูกสาวที่ได้คืนมาอยู่ในอ้อมแขนเพราะความรักที่บุก๊กยังมีอยู่เปี่ยมล้นท้ายที่สุดจึงยอมจำนน,นให้ความรักของแม่ที่มีต่อลูก ความจริงเขาอยากคาดคั้นเอาความจริงแทบเป็นแทบตายว่าทําไมฟ้าทิ้งได้หอบลูกหนีตนไปเมื่อห้าปีก่อนทั้งที่ยังไม่ได้คลอดมันสร้างความเจ็บปวดกับเขาจนไม่อาจลืมเลือนแต่เขายังคงเชื่อเสมอว่าฟ้านั้นมีเหตุผลเป็นของตัวเองแต่ไม่ยอมที่จะอธิบายก็เท่านั้นมากินข้าวสิบุ๊กเดินเข้ามาบอกในช่วงเวลาแปดโมงกว่าเมื่อเห็นว่าสองแม่ลูกยังไม่ได้ออกจากห้อง ทำไมคุณต้องทำแบบนี้ด้วยมากินข้าวอาหารเด็กฉันให้แม่บ้านเนี่ยทําให้แล้วลูกน่าจะกินได้บุกไม่สนใจคําถามของฟ้าแต่เขาหันไปมองลูกสาวแสนสวยของตัวเองก่อนจะย่อตัวลงมาเยื่นมือไปรับมาหาพ่อสิเจ้าหญิงตัวน้อยมีขนมอร่อยๆของหนูด้วยนะเจ้าตัวน้อยนมว่าเบลค่อยๆเดินมาหาคนที่เป็นพ่อเหมือนกับว่าไม่กลัวเกรงอะไรแถมยังยิ้มอีก และนั่นเป็นเพราะว่าฟ้าไม่เคยปิดบังเรื่องพ่อกับเจ้าตัวน้อยแม้ว่าบุ๊กจะไม่ได้อยู่กับเขาไม่ได้อยู่ในชีวิตก็ตามแต่คนที่เป็นแม่ก็อยากให้ลูกรู้ว่าพ่อของเจ้าตัวเป็นคนเข้มแข็งและแข็งแกร่งมากแค่ไหนและเขาต้องการให้ลูกโตขึ้นมาเป็นคนที่เข้มแข็งไม่อ่อนแอให้กินของหวานแบบนี้ตามใจมากไปนะครับนายจะห้ามเด็กได้ยังไงกันเขายัางเด็กนะ เรื่องขนมเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าฟันเขามีปัญหาขึ้นมามันก็ไม่ใช่เรื่องปกตินะครับจะมีได้ยังไงลูกก็ต้องแปรงฟันตัวสุขภาพช่องปากอยู่ดีอย่าเป็นแม่ใจร้ายนักเลยคำพูดของบุก๊กทำให้ใบหน้าของฟ้านั้นเหมือนจะงอนขึ้นมาไม่ใช่กดเบื้องตึงแต่แก้มขาวๆนั้นป่องเป็นซาลาเปาย่ามถูกขัดใจมากกว่าคนเป็นพ่อหันมาสนใจลูกสาว ปล่ให้ฟาจัดการกับอาการตัวเองไปเพอเขารู้จุดอ่อนของอีกฝ่ายดีคบกันมาไม่ใช่3าสเดือนแต่เป็นปีกว่ากับสองปีทําให้เขานั้นรู้จักนิสัยตัวตนของผู้เป็นคนรักผู้ที่ตอนนั้นยังเรียนอยู่มหาลัยอยู่โดยความที่ไม่อาจเป็นไรได้ในตอนนี้ทําให้ฟาเลือกที่จะวางความคิดในหัวไว้และใช้ชีวิตอยู่กับบุ๊กมาสออาทิตย์บนตึกสูงใหญ่กลางกรุงปารีส ก่อนจะได้ถูกพาตัวออกไปข้างนอกโดยพาตัวเล็กออกไปด้วยคนเป็นพ่อถือเป็นฝ่ายอุ้มลูกสาวดูท่าระบุกนั้นติดลูกออกมากมายแทบจะไม่ให้ห่างสายตาไปไหนไกลและอยากใช้เวลากับลูกให้มากขึ้นเพราะคนเป็นพ่อนั้นไม่ได้อยู่ดูเลยตั้งแต่ช่วงตั้งครรภถึงคลอดจนลูกสาวล่วงเลยอายุสี่ขวบนายอยากได้อะไรก็ซื้อนะของตัวเองแล้วก็ของลูกไม่มีครับ ขนมไงของหวานนายไม่อยากทานเหรอไม่อยากกินก็ดีฉันจะได้ไปนั่งคาเฟ่กับเบล,ลสองคนโบกอุ้มลูกเดินเข้าไปในร้านคาเฟ่ข้างหน้าริมถนนซ้ายมือทาำฟ้ารีบเดินเข้าไปด้วยความหมั่นไส้ความเข้ากันได้ของสองคนพ่อลูกทําให้เขานั้นหมั่นไส้ยิ่งนะักแต่ทั้งสองคนสั่งขนมทุกอย่างภายในร้านไม่อย่างละชิ้นเข้ากันเป็นปีเป็นคุยและเอากลับมาบ้านไปร่วมด้วย ดานบุกไม่ได้ว่าอะไรเขาปล่อยให้ฟ้าทําตามใจของตัวเองไปปกติฟ้านั้นเป็นคนชอบกินเบเกอรกี่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรคงอดไม่ได้แต่ที่สั่งเยอะขนาดนี้เป็นเพราะว่าประชดล้วน,วนเรียกได้ว่าแทบจะเหมาทั้งร้านมีนํำซ้ำํามันยังเป็นวันที่ฟ้านั้นช้อปปิ้งยังไม่สนราคาเป็นครั้งแรกเพราะผิดวิสัยบุกจึงรู้ว่าอีกฝ่ายกันแกล้งตน แต่มันก็ไม่ได้เหนือบ่าฝาแรงอะไรเที่ยจ,จ่ายให้โดยฝ่าเองก็มีชงักมือบ้างเหมือนกับกวนเป็นพิธีรีตองโดยช่วงเช้าในวันถัดมานั้นขนมที่ซื้อมามากมายฝ้าก็ได้แจกจ่ายแม่บ้านไปคุณบุ๊กไม่อยู่เหรอครับฝ้าถามแม่บ้านเพราะปกติสายขนาดนี้ก็น่าจะนั่งอยู่กับลูกสาวที่ตื่นแล้วท่านบอกว่ามีงานตอนเช้าต้องออกไปข้างนอกค่ะน่าจะกลับเย็นๆเลยนะคะ คุณฟ้ามีอะไรก็บอกพวกเราได้นะคะหรือว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมสามารถสั่งได้เลยค่ะไม่มีหรอกครับไปพักผ่อนกันเถอะใช่หนุ่มตอบเสียงสุภาพก่อนลงมานั่งเล่นกับลูกสาวเขารู้สึกแปลกใจเหมืออล่างสังหรหอนไม่ค่อยดีนะักแต่ด้วยความรู้สึกที่แรงกล้าเกิดขึ้นตลอดวันกลายเป็นความจริงเมื่อมือขวาได้พาบูก,กลับมาในสภาพกึ่งตื่นกึ่งหลับเนื้อตัวช่วงท้องถูกพันผ้าพ,พันแผลเอาไว้ ฟ่าวางมือปล่อยคนตัวเล็กที่นอนหลับไปแล้วหันมาสนใจคนอาการแย่แทนเขาไม่รู้เลยว่าบุกนั้นไปมีเรื่องหรือว่าถูกใครยิงเข้าแต่ก็ไม่ได้สนใจชีวิตมาเฟียชีวิตที่ขวนอยู่บนเส้นได้ตลอดเวลามันไม่มีทางที่ทําให้เขาวางใจได้ว่าบุกนั้นจะจากไปเมื่อไรเป็นครั้งแรกของการกลับมาที่ทําให้ฟานั้นน้ําตาไหล เขาบอกมือขวาคองอดีตคนรักว่าจะดูแลเองให้คนอื่นนั้นไปพักผ่อนกันให้หมดทางมือขวาคุ้นเคยกับฟาร์มากรแต่ในครั้งนี้สายตาของเจ้าตัว,ตวเปรียบได้กับมาเฟียคนมันคงจริงจังและแอบดุไม่น้อยเป็นความโกรธที่อยู่ภายในแต่ไม่ประทุโดนทำร้ายหรือพลาดครับคำถามแรกที่ฟ้าเอ่ยกับบุคคนเจ็บที่สลุมสลือ เลิกตามองคนที่ตนนั้นยังรักอย่างสุดหัวใจพร้อมก็บอกความจริงพร้อมกับบอกความจริงเมือ่อสายตาของฟ้าก็ดันเสร็จเหลอเกินและพอรู้จักนิสัยดีว่าฟ้านั้นจะไม่จบแค่ถามหากว่าไม่ตอบจึงต้องอธิบายไปอย่างโกหกหรือว่าเลี่ยงไม่ได้ฉันผีพามพวกมันเล็งนายเอาไว้ตอนที่เราออกไปข้างนอกด้วยกันมันส่งรูปมาฉันใจร้อนไปหน่อยก็เลยบุกไป นอนสะครับพักผ่อนเถอะครับทีหลังเนี่ยอย่าวุ่วามฟ้าตอบด้วยความเข้าใจเพราะการพาดของบู๊กมันแทบเป็นไปไม่ได้ดังนั้นต้องมีชนวนให้พังตัวจนบาดเจ็บและเขาด้รู้สาเหตุแล้วมันกระตุ้นความรู้สึกเมื่อหลายปีก่อนสาเหตุในการจากไปหอบลูกหนีส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะว่าเขาไม่ต้องการเป็นภาระชีวิตของบู๊กหรือว่าเป็นจุดอ่อนในชีวิตของชายมาเฟียนายมาทำอะไร ช่วงสายบุกเห็นว่าฟ้านั้นนั่งอยู่บนโต๊ะทำงานของตัวเองเข้าจึงสงสยัยคนเจ็บประคองตัวเองออกมาด้วยใบหน้าที่ไม่เข้าใจก่อนที่ฟ้าจะเดินเข้าไปรับและพาไปวางไว้บนโซฟาผมจะทำงานแทนคุณไปสักพักตอนนี้คุณเนี่ยพักผ่อนร่างกายไปก่อนเถอะนายจะมาทำแทนฉันได้ยังไงงานพวกนี้มันเป็นงานที่ต้องคุยกับคู่ค้าแล้วก็นายก็รู้ว่าฉันเนี่ยเป็นใคร สถานะแบบนี้ถ้าไม่ใช่งานธุรกิจจริงๆจัง,จงแบบโปร่งใสน้าอย่าเข้ามายุ่งดีกว่าผมทําได้คุณไปอยู่นิ่งๆเถอะถ้าว่างนะก็ไปนั่งได้กับลูกผมฝากเบลไว้กับแม่บ้านมุกงงงานหนักมากแถามอาการท่าทางของฟ้ายังเปลี่ยนไปจากปกติไม่รู้ว่าเหตุใดเหตุผลใดถึงไม่พอใจฟ้าตัดสินใจเคลียร์งานให้อยู่สามวันซึ่งสร้างความแปลกใจให้กับบุ๊กไม่น้อย เรื่องภาษาเขารู้ว่าฟ้าเก่งและได้อยู่แล้วพูดได้ถึง4ภาษาโดยมีภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นพื้นฐานพ่อบ้านของฟ้าพ่อกับแม่ไม่ใช่คนที่เดียวกันและอีกสองภาษาคือภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นในอดีตตัวบุคนั้นยังเคยพูดว่าฟ้าเป็นคนที่เรียนรู้ภาษาต่างชาติได้ไวเรื่องภาษาญี่ปุ่นบูก,ก็เป็นคนฝากให้ไปเรียนเป็นปีป แตด้านงานการบริหารด้านธุรกิจการตลาดไปเอามาจากไหนหรือว่าเป็นเพราะนายไปเรียนเพิ่มมาหรือไงถึงได้มีความรู้ในเรื่องพวกนี้บุกถามในช่วงมืดที่ฟ้าอาบน้ำเศษและกลับเข้ามาดูแลตนเปลี่ยนผ้าพ,พันแผลให้ด้านฟ้ามองหน้าอดีตคนรักที่ตนนั้นก็ยังไม่เลิกรักก่อนถอนหายใจเบาๆภาวะผมเนี่ยต้องเลี้ยงลูกการมีวิชาความรู้จึงจำเป็น พ่อแม่ผมอะ่ะก็เสียหมดแล้วเหลือเงินเก็บแค่บางส่วนเอาไว้หลังคอดผมก็เลยไปเรียนแล้วก็หางานพิเศษเพิ่มไปด้วยนายเลยย้ายไปทํางานที่แคนาดาสงบดีครับแถมหนีคุณได้ยาวๆเลยคุณก็รู้ว่ามันผ่านมาหลายปีแล้วฉันไม่คิดว่านายเนี่ยจะหนีไปไกลขนาดนั้นใช่ว่าฉันไม่ได้ตามหานายหรอกนะฟ้าแต่ทางฉันเองก็ติดปัญหาศัตรูไม่น้อย ฉันกลัวว่าช่วงเวลาระหว่างออกไปหานายมันจะกลายเป็นแย่กว่าเดิมทำแผลเสร็จแล้วคุณกินยาแล้วก็นอนเถอะใครก็ไม่มีเราด้วยเรื่องอื่นพอแค่นี้ผมไม่อยากลื้ฟื้นไม่อยากพูดถึงมันอืมขอบคุณบูพร้อมกับจับข้อมืออีกฝ่ายเอาไว้ยังไม่ให้ออกจากห้องไปพอที่ผ่านมาระหว่างรักษาตัวฟ้าก็นอนอยู่เป็นเพื่อนเขา แต่ในเลยคืนนี้จะไม่อยากอยู่ร่วมกันกับเขาคนดีขึ้นแล้วครับผมจะไปนอนกับลูกเบลเนี่ยสักวันจะต้องโตให้เขาฝึกการนอนคนเดียวนายน่ะมานอนกับฉันเถอะแล้วก็อย่าดื้อน,นะถึงฉันจะยังเจ็บแต่ก็มีกำลังพอที่จะรังตัวนายเอาไว้คนฟังขอในใจต่อดท้อยคำที่เอาแต่ใจเช่นนั้นเก็บเครื่องมือแลวเดินมายอนตัวลงนอน กอนเทียร์ถูกรวบตัวไว้จากด้านหลังเข้าไปกอดยาที่ดีที่สุดของฉันก็คือนายพ่อมาเฟียพูดด้วยเสียงเบาและหวานหูแค่มีนายทุกอย่างต่อจากนี้ไปฉันก็ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นอย่าหนีอย่าหายอย่าทิ้งฉันไปอีกนะฟ้าฟ้าไม่ได้ตอบอะไรกลับไปแต่สีหน้าของชายหนุ่มนั้นเศร้าลงไปทันทีเขากลัว กลัวว่าจะกลายเป็นจุดอ่อนและสร้างปัญหาให้กับอีกฝ่ายอย่างที่คนในตระกูลของบุกนั้นเคยพูดเอาไว้และให้ทางเลือกเขาหายไปพร้อมกับเด็กในท้องนั่นคือวิธีทางเดียวที่จะรักษาชีวิตและยังคงรักษาอิสระได้ฟ้าในตอนนั้นยอมรับว่าเห็นแก่ลูกชีวิตลูกย่อมมาก่อนเหนือสิ่งอื่นใดแทนยังมีเรื่องของบุกที่เป็นปัญหาเขาเลือกจะไม่ถามคนรักตัวเองแต่เลือกตัดสินใจเพียงลำพัง ฟาย้อนนึกมองตอนนั้นตนอาจจะเด็กเกินไปเลยเลือกตัดสินใจอะไรง่ายๆแต่ไม่คิดว่ามันจะทุกทรมานมาตลอดหลายปีพอไม่เคยตัดได้เลยสักครั้งเขาตัดความรักความพักดีที่มีต่อบุกไม่ได้เลยแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวต่อให้ใครจะเข้ามาก็ตามสองวันต่อมาเมินฟ้าดบรรดาให้ดูเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนเรื่องราวที่ฟ้าตั้งใจจะลืมไม่ยอมพูด และอยากที่จะใช้ชีวิตอยู่กับบุ๊กเนียเๆไปนับจากนี้พอเขารู้แล้วว่าตัวเองมีเป้าหมายอยู่เพื่อใครนอกจากลูกและเขาอยากเกียงข้างบุ๊กผู้ชายที่เขายังรักผู้ชายที่ยังรักเขาและไม่ได้ถือโทษกธเขาจากการที่เขาทิ้งเจ้าตัวไปทวาญาติฝั่งพ่อของบุ๊กปรากฏตัวขึ้นด้วยความไม่พอใจถึงจะเก็บอารมณ์เพราะเห็นเด็กน้อยไวสี่ขวบ ผู้ที่แทบจะถอดใบหน้าพ่อออกมาทั้งหมดอย่างเบลพวกเราให้หนายกับเด็กหนีไปทำไมยังอยู่ที่นี่นายไม่รู้สล้วว่าชีวิตมาเฟียเนี่ยจะเป็นยังไงเด็กคนนี้อาจจะไม่ได้เติบโตขึ้นมามีอนาคตอย่างที่นายวาดหวังไว้ก็ได้พวกเราให้นายกับเด็กคนนี้หนีไปทำไมยังมาปรากฏตัวอยู่ที่นี่นายไม่รู้สละว่าชีวิตมาเฟียเนี่ยจะเป็นยังไงเด็กคนนี้อาจจะไม่ได้เติบโตขึ้นมามีอนาคต อย่างที่นายวาดหวังอ้อยก็ได้ป้าของบุ๊กเดินเข้ามาพูดด้วยดวงตาแดงกราไม่ใช่ความโกรธเสียทีเดียวฟ้ารู้สึกแปลกๆกับท่าทางที like s <S ่ดูคล้ายจะห่วงผสมกับความรู้สึกเคียดแค้นออกมาเขาเองก็คางแข็งใจตั้งแต่ห้าปีก่อนที่ผ่านมาแค่สถานการณ์ทำให้เขาตัดสินใจหนีแต่ครั้งนี้เขาจะไม่อีกต่อไปแล้วจะไม่ทำร้ายใจบุ๊กอีกคืนที่นอนก่อนแล้วคุยกัน เขารับรู้ความเจ็บปวดของบุ๊กได้เป็นอย่างดีเลยอยากที่จะชดใช้ให้น้งโมดเท่าที่ทำได้คนบุ๊กตามเจอผมกับลูกผมสองคนก็เลยได้มาอยู่ที่นี่วินาทีนั้นหนูน้อยนามว่าเบลก็เดินเข้าไปจับมือญาติของตัวเองเธอไม่รู้แต่เพราะว่าความใจร้อนจึงอยากให้ใจเย็นแน่นอนว่าการกระทำมันกระแทกความรู้สึกของอีกฝ่ายเขาอย่างจังเพราะป้าของบุ๊กนั้น เคยสูญเสียลูกน้อยวัยสิบขวบเนื่องจากอุบัติเหตุจากพวกมาเฟียและเธอก็เป็นคนเลี้ยงบุกมามากกว่าพ่อแม่ของเจ้าตัวเสีอีกดังนั้นตนจึงกลัวไม่ใช่กับแค่ตัวบุกจเจ็บปวดและกลายเป็นคนนิสัยร้ายแต่ยังรวมไปถึงชีวิตของเด็กตรงนี้ดังนั้นการสอนสั่งเรื่องความไม่ต้องการมีครอบครัวบุกจึงติดมาจากป้าร่วมด้วยนายจะเสียใจที่อยู่บนเส้นทางนี้แม้แต่บ,บุก ถ้าต้องสูญเสียลูกและเมียไปทำไมคุณต้องคิดว่าเขาจะต้องสูญเสียไม่คิดบ้างหรือว่าเขาจะปกป้องครอบครัวเขาได้ฟาเหมือนว่าจะเข้าใจอะไรสักอย่างแล้วการกระทำที่มีเหตุผลแต่เขาไม่รู้เบื้องหลังเหตุผลนั้นพอไม่ได้สนิทอะไรกับป้าของบูก๊กเส้นทางของพวกเราไม่มีความสมบูรณ์ในความรักไม่มีครอบครัวแม่ของบู๊กก็ต้องมาตาย เขาถูกพวกมาเฟียรอบค่าเช่นกันถ้านายรักเขาจริงนายจะต้องปกป้องจิตใจของเขาด้วยแต่การจากไปคือการฆ่าเขาทั้งเป็นฟ้ายังคงพูดต่อคุณไม่รู้ซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับชีวิตของเขาผมยอมรับว่าผมอ่อนแอเองเมื่อห้าปีก่อนผมจึงพาลูกหนีผมนึกถึงแต่ชีวิตของตัวเองกับลูกโดยไม่สนใจความรู้สึกของเขา การหนีเขามันคือการหักหน้าและการหักหานความเชื่อใจที่ผมมีต่อเขาในฐานะคนรักผมผมควรจะพร้อมสู้ไปกับเขาผมควรจะเคียงข้างและยอมรับชะตาก,กรรมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะความเชื่อมั่นว่าเขาจะสามารถปกป้องผมรวมถึงลูกของเราได้ฝ้าต่างจากเมกื่อปีก่อนที่ยังอายุ20บัดมาท้องอ่อนๆคนตรงข้ามเห็นสายตาชัดเจน มันเป็นสายตาที่มั่นคงและไม่สั่นไหวจึงคิดว่าตนนั้นคงจะแก้กับอะไรได้ไม่มากผมเข้าใจความส่ญเสียของคุณนะครับอยู่ยู่เสียงของบุกก็ดังขึ้นมาจากด้านหลังพี่สาวพ่อตอนเองคนเป็นป้าสะดุ้งเล็กน้อยแต่ยังคงเก็บอาการเอาไว้บุกเดินเข้ามาขอมือลูกสาวและพาเดินกลับไปอย่างที่ดีฟ้ายืนอยู่ก่อนจะโอบไหลของคนที่เขารักทั้งหมดหัวใจ สาเหตุทุกๆอย่างที่ฟ้าเลือกหนีจากเขาไปเขารู้หมดแล้วผมเข้าใจความสูญเสียของคุณไม่ว่าจะเป็นสามีและลูกแต่นั่นไม่ได้แปลว่าผมจะปกป้องลูกเมียของผมไม่ได้ขออย่าเข้ามายุ่งกับครอบครัวของผมอีกเลยพวกเราจะเลือกเส้นทางการดำเนินชีวิตการตัดสินใจด้วยตัวเองบุกตอบเสียงแข็งจะว่ากดเลยก็คงไม่ใช่แต่ไม่พอใจมากกวา่า คงเปนเพราะว่าเขารู้จักกาบฟาจึงได้เรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าความเข้าใจไม่เอาความคิดถูกผิดของตอนนั้นเป็นหลกักแต่ให้มองความเป็นจริงร่วมถึงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดขึ้นป้าบุคคลตรงหน้าเคยสูญเสียจึงไม่อยากให้มีใครเสียสิ่งสำคัญไปซึ่งทั้งหมดที่ทำไปเป็นจุดประสงค์ดีไม่ใช่จุดประสงค์ร้ายด้านฟ้ามองตามแผ่นหลังของสาวอาวุโสไปจนลับสายตา ก่อนจะหันกลับมามองบุ๊กที่แผลนั้นเริ่มเข้าที่เข้าทางถึงได้ออกไปไหนมาไหนได้คัดคำสั่งของเขาที่บอกว่าให้อยู่แต่บนเตกส่วนนายถ้าคราวหน้าทำอะไรตัดสินใจด้วยตัวเองอีกฉันจะขังนายเอาไว้และอย่าได้คิดว่าจะหนีจากฉันไปไหนวินาทีสิ้นคำพูดคนอ่อนขวายกมือขึ้นไปปิดหูเจ้าของร่างส่งทันทีโอ,โอ้ยจเจ็บเจ็บเจ็บนะ ผมสั่งให้คุณเนี่ยอยู่บนตึกจนขว่าวแผลจะหายดีแล้วนี่คุณยังมีหน้ามาข่มขู่ผมทั้งที่คุณเนี่ยก็ออกไปข้างนอกโดยการขัดคําสั่งผมอีกเหรอฮึช่างกล้านะใบหน้าของคนที่เป็นรองมาตลอดเจือนคนคนเดียวที่บุ๊กจะยอมก็มีแต่ฟ้าคนอ่อนกว่าเด็กกว่าแต่ตอนนี้ฟ้าได้เปลี่ยนไปจากเดิมเยอะความกล้าไปถูกเขานี่แหละมันคืออีกสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นไม่คิดว่าจะเคยได้เห็น พอเมื่อหลายปีก่อนก็เป็นเพียงเด็กหนุม่มมหาลัยที่ตามติดเขาพูจาเจ่าแจ้วพูดเก่งแต่มีสาระและคือคนที่บอกรักเขาซ้ำไปซ้ำมาตรงตรง,งอย่างจริงใจทางบุ๊กไปไม่เป็นเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มออกมาอย่างจำนนรวบตัวฟ้าเข้าไปกอดเอาไว้ยังไม่ต้องถามถ่ายว่าจะเอาอยัางไงกันต่อพอไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วแค่สองตาประสานกันการยืนการจะอยู่ต่อของฟ้า โบก็มีความเชื่อมัน่นคำเคืนที่ทั้งคู่เข้าใจกันจึงเต็มไปด้วยอุ่นไอรักต่อร่างกายทั้งสองที่เปลี่ยนไปด้วยความหอยหาราคะต้านหาความรักและความคิดถึงสะสมมาตลอด5ปีอย่างทนทุกข์ทรมานทำให้ความอยากใช้ชีวิตอยากใกล้ชิดแนบแน่นมากขึ้นไปอีกไฟร้อนแห่งความปัถนาลุ่มลึกพักดันทั้งสองกอจนกลมกึงแนบเนือกันในช่วงราตรี ผ่านพ้นการนอนหลับของลูกสาวเรียกได้ว่าเป็นคืนที่ฝากแม่บ้านไปดูแลเต็มเวลาโดยที่ฟ้าหันมาให้เวลากับคนที่ยังรักคนรักและกำลังจะกลายเป็นสามีในอีกไม่กี่วันถูก่วงการขยับขยื่นแม้จะมีความรักเป็นแรงขับเคลื่อนแต่ก็มีความเจ็บปวดไม่น้อยโดยเฉพาะกับคนอ่อนกว่าที่ยังรู้สึกผิดอยู่ในใจผมขอโทษนะที่ตอนนั้นผมเด็กเกินไป ทำให้ผมไม่มีความคิดมากพอเราก็ทิ้งคุณไปฟาพูดพางเอานิ้ววนอยู่แถวขนแผงหน้าอกของคนรักมันเป็น่ําคืนในพวกเขายังไม่อยากให้จบแต่เลี่ยวแรงก็จําเป็นสําหรับวันต่อไปใช่หรือพวกเขาจะอยู่กันแค่ราตรีนี้เสียเมื่อไรฉันไม่ได้โกรธนายถ้งอยากแค้นก็ทําไม่ได้ทําไมครับถ้าปล่อยให้โกรธไป ก็น่าจะดีกว่าคุณเนี่ยเก็บมันเอาไว้นายเป็นคนเดียวที่ฉันรักพาลูกไปอีกใครมันจะไปคิดแบบนั้นลงละ่ะฉันไม่ได้ใจร้ายแบบนายนะที่ทำอะไรตัดสินใจเพียงลำพังโดยไม่ปรึกษาฉันก่อนทางฟายยกหน้าขึ้นมาหอมแก้มเป็นหนึ่งฟอดทันที <c oughs> บุ๊จึงไม่ได้ตัดเพาะอะไรเพิ่มเติมใจอ่อนง่ายแตก่กับคนที่เป็นความรักยกให้เป็นชีวิตเท่านั้นไม่อาจต้านทานลูกไม้อ่อนได้ และรู้ดีว่าไม่มีวันเป็นไปได้ต่อให้ชีวิตจะมีจุดอ่อนคนเป็นมาเฟียก็ไม่กลัวอะไรพอเชื่มันว่าตนจะสามารถรักษาลูกเมียเอาไว้ได้สามเดือนต่อมาต้นรักของทั้งสองก็สมบูรณ์แบบอย่างที่เคยคาดหวังเป็นครอบครัวมีสามีภรรยาและมีน้องเบลเป็นพยานตัวรักที่เปิดเผยในวงตระกูลทุกคนรู้สึกผิดกับฟ้าไม่น้อยแต่ต้องเดินหน้าต่อไป ในเมื่อไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้แล้วความเสียใจความผิดหวังจึงต้องทิ้งเอาไว้เบื้องหลังเหลือไว้แค่อนาคตความสุขที่จะสร้างขึ้นในวันที่ฟาออกไปทำงานนอกเมืองกับบรูกทำคู่ซึ่งเพิ่งออกมาจากร้านอาหารกันยังมีความสุขก็ถูกรสตรูไล่ล่าฟารู้สึกโชคดีที่วันนี้ไม่ได้พาลูกน้อยออกมาด้วยตัวเขานั้นผ่านความกลัวมาแล้วและพร้อมซึ่งชนกับทุกสถานการณ์ แต่เบลคงยังไม่พร้อมเสียงกระสุนยิงบี้ยิงไล่หลังตามมาทำให้บู๊ต้องกดตัวภรรยาลงไปได้านล่างบ่อและสั่งให้บริการกับคนขับรถประสานงานกับรถติดตามอีกสองคันแต่แล้วกลายเป็นว่าต้องปะทะกันเมื่อต้องกันไปมาจนจมมุมและยางรถยังถูกอีกฝ่ายยิงจนระเบิดทำให้รถพลิกคว่ำบูกรีพาตัวฟ้าออกมาพร้อมกับ ยิงคุ้มกันให้โดยไม่รู้ว่าตัวฟ้าเองก็ยิบปืนสำรองบริเวณเบาะหลังออกมาด้วยมือขวาและมือซ้ายที่รีบวิ่งตามกันมารวมถึงบริการที่รอดชีวิตจำเป็นต้องคุ้มกันผู้เป็นนายก่อนแต่คอซ้ำกําซัดเป็นจังหวะก,กระสุนของบุกมดเมื่อศัตรูเหลือเพียงคนเดียวยิงไล่ตามหลังมาฟ้าจึงตัดสินใจคว้าปืนออกมายิงสวนแทนให้และนี่คือสาเหตุหลังแต่งงานที่ว่า ทำไมฟ้าจึงไปเรียนการป้องกันตัวอย่างน้อยก็ไม่ได้เพิ่มภาระให้สามีเจ้าตัวเขาคิดเช่นนั้นความโกรธทาให้คืนนั้นบุกรีบเก็บและสาสางปัญหาทันทีเขาไม่ชอบความคาราคาซังและมันก็ใช้เวลาขวาสองวันจนขวาจะจบเรื่องบุกไม่ต้องการให้ใครมายุ่งกับครอบครัวและไม่ต้องการให้ฟ้ารู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยดังนั้นหากศัตรูคนหนึ่งโผล่ขึ้นมา ก็จะถูกจัดการให้จบเรื่องทันทีทางฟ้าที่ถูกเอาตัวมาส่งไว้บนตึกมาสองวันก่อนร้อนใจอย่างมากเพราะบุ๊กไม่รับสายโทรศัพท์เรียกได้ว่าขาดการติดต่อไปชั่วขณะถึงจะมีคนมาอยู่เป็นเพื่อนและมีบริการที่คุ้มกันหนาแน่นมากกว่าเดิมแต่ความห่วงใยยังคงมีอยู่ท่วมทนใจเนื่องจากอีกฝ่ายเคยพลาถูกยิงมาแล้วตอนแรกฟ้าขอติดตามไปด้วยแต่ความสามารถของฟ้า บุกยังคงเชื่อว่ามันยังไม่ถึงแม้ว่าฟาจะมีฝีมือพัฒนาไม่ใช่เล่นหากฝึกฝนมากกว่านี้เขาเองก็อาจจะพ่ายแพ้ที่สำคัญคือไม่ต้องการให้ภรรยาต้องไปตกอยู่ในสถานการณ์วงจอดอุบาทของมาเฟียม,มากเกินไปไม่ว่าจะเป็นการฆ่าเลือดความแค้นเพียงแค่อยากให้ฟ้าใช้ชีวิตแบบคนปกติสุขเพียงเท่านั้นคุณไม่บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมครับ เมื่อเห็นสามีกับเข้ามาในห้องคนรอจึงรีบเข้าไปโผล่กอดพร้อมสำรวจร,ร่างกายทันทีเรียกว่าไม่สนสายตาบริการที่ทนมองไม่ไหวจนต้องรีบพากันออกไปเมื่อส่งนายถึงห้องจนปลอดภัยเรียบร้อยดีแล้วทางมือขวาเผยยิ้มเล็กน้อยกับท่าทางนั้นของบุกพอนายตนไม่เคยมีสีหน้าที่อ่อนโยนเช่นนี้เพราะหน้าของตนไม่เคยมีสีหน้าที่อ่อนโยนเช่นนี้มานานมากแล้ว สบายดีฉันไม่พลาดพ่อมีสติดีขว่าครั้งก่อนตอนนั้นฉันโมโหมากไปหน่อยพอเพิ่งได้นายกลับคืนมาความโกรธจึงทำให้ฉันเนี่ยไม่มีสติแต่ฉันเหน่อยมากเลยถ้ามีคนอาบน้ำถูหลังให้ก็น่าจะหายทันทีฝ้าเห็นสายตาเจ้าเล์นั่นพันค่ายแขนออกจากตัวคนรักดูท่าไม่เป็นอะไรจริงๆนั่นแหละถึงได้ทำทีอยางจะอ้อนนันนุนนีแต่มีรหรือว่าคนเป็นภรรยา จะปฏิเสธลงคงทำตามหน้าที่ไปอย่างน้อยแรงใจก็ดีกว่าการเพิ่อมอาหารการกินเพื่อเป็นแรงกายเขาไม่เคยคางแขงใจเขาไม่เคยคางแขงใจในความรักจึงเชื่อว่าหัวใจและการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันในแต่ละวันนั้นย่อมเป็นการเติมไฟเติมชีวิตได้ดีกว่าวิธีอื่นๆสบายตัวดีไหมครับ คนที่เป็นภรรยาถามหลังจากได้ผมให้เรียบร้อยเรียกได้ว่าทําทั้งหมดทุกอย่างทุกสว่วนทุกชนิดชนิดที่ว่าบุกนั้นเป็นคนไร้สนิาภาพทางร่างกายไปแล้วหายเนี่ยเลยต้องแบบนี้จะได้เพิ่มแรงฟาใช้มือประกบใบหน้าสามีและจูบเข้าไปทั่วใบหน้าอย่างชอบใจ <c oughs> นี่คือตัวตนของเจ้าตัวเหมือนกับอย่างแต่ก่อนรักก็แสดงออกมาว่ารักอย่างเต็มเปี่ยม ไม่มีปิดกัน้นแสดงให้รู้ว่ารักและรู้สึกอย่างไรดังนั้นมันจึงเป็นตัวทำลายประการน้ำแข็งภายในเตดใจของบุกได้ดีพ่อมาเฟียจะกี่ครั้งต่อกี่ครั้งถูกภรรยาแสดงความรักก็ไปไม่เป็นทุกครั้งที่รักทำแบบนี้จะโดนดีนะรู้ไหมบุกจับคางคนอ่อนขวาสายไปมาแต่เขาก็หมดแล้วแรงเกินกว่าที่จะทำอะไรจริงๆได้ได้แต่ลวบตัวภรรยาที่นอนหลับอยู่บนเตียง ควาจะตื่นก็ปาเวลาไปเกินเที่ยงความหวังของบู๊คคือตื่นขึ้นมาได้เห็นหน้าของฟ้านอนอยู่ข้างกายแต่ไม่เลยกลายเป็นว่าในห้องของลูกก็มีแต่แม่บ้านอยู่เป็นเพื่อนฟ้านั้นหันไปสนใจงานมากกว่าจนเขารู้สึกว่าอยากจะถอดถอนการทำงานให้เป็นจริงเป็นจังไปเลยจะดีกวา่าไม่เช่นนั้นหนุ่มไฟแรงที่ร้อนวิชาที่ชอบทำงานมาก คงได้ทุ่มเทกําลังเต็มเปี่ยมโดยไม่สนใจอะไรแน่ๆฟ้าออกมาคุยกับลูกค้าข้างนอกโดยพามือขวาของบู๊กออกมาด้วยแต่หลังจากการคุยงานเสร็จเรียบร้อยก็กลายเป็นว่าหมดสติระหว่างทางที่กลับมาจากหน้าโรงแรมที่นั้นลูกค้าทําให้บริการต,ต้องโทรไปแจ้งคนที่เป็นนายอย่างเร่งด่วนตัวฟ้าถูกพาตัวคล้องฉุกเฉินขณะที่บุ๊กเองก็รีบมาอย่างเร่งด่วนเพราะกลัวว่าจะเกิดอะไรเคลื่อนไรแรง แต่แล้วความกลัวกับการเป็นว่ามีข่าวดีเกิดขึ้นเสีย,ยงนั้นเมื่อฟากำลังตั้งครรภ์ได้8สัปดาห์แล้วโดยที่ไม่มีใครร่วงรู้ทิ้งความผิดปกติเลยแม้แต่ตัวคนที่ตั้งครรภ์เองซึ่งต่างจากท้องลูกคนแรกที่มีอาการตั้งแต่4สัปดาห์หรือว่าหนึ่งเดือนแรกบ่งรู้สึกถึงความสุขที่เกิดขึ้นภายในใจพอเขามีพยานตัวน้อยตัวแทนความรักของกันและกันเพิ่มมาหนึ่งคนดังนั้นไม่วายจะเห่เป็นพิเศษ พ่อลูกคนแรกเข้าแทบไม่ได้ดูแลอะไรเลยแต่คนที่สองเจ้าตัวตั้งปฏิญาณไว้ว่าจะดูแลให้ดีที่สุดพาอรู้ว่าการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งมันเหนื่อยมากแค่ไหนฟาจะได้ไม่ต้องลำบากอีกครั้งกับลูกคนที่สองเบลเบลกำลังจะมีน้องแล้วนะลูกฟาพูดกับลูกสาวเพื่อให้เจ้าตัวน้อยทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเกิดขึ้นในอนาคต การมีเด็กเพิ่มขึ้นเป็นสมาชิกอีกคนของครอบครัวถ้าอธิบายไม่ดีก็อาจจะส่งผลต่อลูกคนแรกและคนเป็นพ่อแม่ไม่อยากให้เกิดขึ้นตัวน้อยในท้องเหรอคะใช่หนูต้องช่วยแม่กับพ่อเนี่ยดูแลน้องในอนาคตน,นะค่ะหนูจะดูแลน้องฟารีแบบนั้นก็หันไปยิ้มให้กับบูก๊กสำหรับเด็กบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจ มันต้องใช้เวลาพอสมควรแต่กับเบลนั้นดูท่าแล้วเหมือนจะง่ายกว่าที่คิดเอาไว้มากหนูต้องรักน้องมากๆนะเด็กยิงพยักหน้าและใช้หัวลงไปแนบกับท้องของคนเป็นแม่บูก,ก่อนหลายภรรยาเข้ามาภายในห้องที่ออกแบบเป็นห้องนั่งเล่นและใช้เวลากับครอบครัวโดวยเฉพาะตอนนี้เขามีความสุขมากเหลือเกินมากลน้นจนไม่อยากให้เวลาผ่านไปไว เพราะว่าเขากลัวการสูญเสียเป็นอย่างมากถึงจะเชื่อมั่นในตัวเองว่าจะสามารถปกป้องฟ้าและลูกได้ก็ตามแต่ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนฟ้าเห็นความกังวลในแววตานั้นจึงประคองใบหน้าคนรักให้หันมาเผเชิญคุณไม่ต้องคิดอะไรมากมายไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องกลัวอะไรด้วยไม่มีอะไรในโลกใบนี้คุณแค่ทำทุกวันให้ดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนับจากนี้ไป ผมเชื่อใจคุณนะบุก๊กอย่างที่เชื่อมั่นมาตลอดและจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอคุณไม่ต้องห่วงว่าผมจะกวัวะไรเลยผมเป็นเมียคุณเป็นเมียของนายมาเฟียต้องเข้มแข็งอยู่แล้วจะมัวมาทำตัวอ่อนแอก็คงไม่ได้ฉันไม่ได้อยากให้นายเนี่ยเข้มแข็งนะที่รักฉันแค่ต้องการให้นายเชื่อมั่นในตัวฉันเท่านั้นเองแค่เชื่อใจผมเชื่อใจคุณเสมอนะบุก๊กและมันก็เป็นเช่นนั้นตลอดไปที่รัก ไฟเอียงคอเข้าไปสัมผัสริมฝีปากของสามีเบาๆดังให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักและเชื่อใจตลอดไปบุ๊กเองก็ตอบรับอย่างอ่อนโยนพวกเขาจะพากันประคองความรักและครอบครัวไปให้ไกลที่สุดและจะเป็นกำลังใจให้กันและกันในวันที่ล้มวันที่ทุกข์และอยู่เฉลิมฉลองให้กันและกันในทุกครั้งในวันที่มีความสุขเขาจะไม่ปล่อยมือและจะไม่มีอุปสรรคอะไรมาพาก มาปั่นหัวให้เขาแยกจากกันได้กระจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวความรักของฟ้าและบู๊กสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันเดียราตีสวัสดีครับ